เดี๋ยวเก็บความแค้นไว้ในใจมันร้อนเหมือนไฟมารุมมันเข้ามาสุมมาใส่ต้องเสียเชิงเลี่ยมชายมันสุดจะอายอัดอั้นต่อให้เป็นหมูเป็นเม่นกูจะขอเป็นพานไฟให้มึงไปเกิดเป็นลูกไก่กูจะตามไปล้างคลานกูขอเกิดเป็นพญาเหยี่ยวแล้วบินไปเชียวกระบาลตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไอ้ยอดและไอ้สัญญามันสร้างความเจ็บแค้นที่ไม่มีสิ้นสุดให้กับเราการล้างแค้นเนี่ยเขาว่า10ปีก็ไม่สายถ้ากูเจอมึงที่ไหนกูจะฆ่ามึงที่นั่นวันนี้หงุดหงิดเว้ยไปเดินตลาดก่อนดีกว่าหนีพื้นมากครับดาวร้ายเดี๋ยวชลทานเกิดเป็นตัวโกงเกิดมาเป็นโกงเกิดเป็นตัวโกงโกงโกงเฮ้ยโกง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 พบกับประโยชน์ผู้หญิงครับน้องคอนเน่นะครับสาวแสบประจำทีมงานครับฝากไปด้วยนะครับจะได้เป็นในทีมงานของน้องป่านปานชีวานะครับเหมือนไฟรักมาล้นมันสุดจะทนหลายเท่านึกถึงสัญญาที่เคยหยอกเย้าคนที่เขาเล่าอยู่ในเขาลือกันเฮ้ยหน้าหูพวกที่มีคู่กันอยู่ข้างๆไม่ยอมมาหาตัดทางรักไม่สว่างสวยต่อให้มีเงินทองหลายเท่าก็ไม่ยอมเสียเขาให้ใครนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้โอ้ยเสียงพิษยานะยังก้องอยู่ในหูดูถูกเหยียดหยามเราคนอย่างลิซซี่ไม่ได้ใครหน้าไหนก็อย่าได้วันนี้จะเดินตลาดแก้เซ็งสักหน่อยมิวสิกอะเฮ้ยเย้เย้เย้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 ฉันชอบเพียงคิดถึงไงอะฉันรักในเสียงดนตรีเมื่อไรโดนจังหวะดีดีอะ1 2 3 4กระทึงเฮ้ยเฮ้ยเย้เย้เฮ้ยเย้เย้เฮ้ยเย้เย้ไปตลาดแล้วครับท่านผู้ชมถึงความบังเอิญที่เจอกันเรื่องจะเกิดขึ้นยังไงท่านผู้ชมนี่คนอะไรไม่รู้จักอยู่ตามมาหน้าราตาเลยเลยฮะตาแบบอะไรเงี้ยแล้วเดินชนยังไม่ขอโทษเคยเรียนในสื่อไหมนางบ้านี่พูดบ้าอะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่เว้นช่องให้กูพูด
หายใจทางไหนเนี่ยฮะทุกรูที่ไม่ลงขนฉันหายใจได้หมดแหละนี่ยังอย่ามาล้อเล่นด้วยรู้ไหมว่าฉันเป็นใครไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็จะบอกให้ฉันเนี่ยมีนามว่าสิงเดชเป็นถึงคุณพลเอกในวังหลวงฮะเอาใหม่พูดอีกทีสินี่เองหูหนวกหรือไงวะฉันบอกว่าฉันเนี่ยเป็นถึงคุณพลเอกในวังหลวงเองไม่กลัวตายหรือไม่เฮ้ยคนในเมืองนี่ว่ะอาจจะรู้จักพี่สัญญากับพี่ยอก็ได้นะอีนี่มึงกินยาไม่ขยับขวดไงเมื่อสักครู่นี้ฉันขอโทษนะคะคุณรู้จักคนที่ชื่อพี่สัญญาและพี่ยอดไหมคะสัญญากับยอดเองรู้จักสองคนนั้นหรือรู้จักดีเลยแหละแต่ตอนนี้ไม่อยากรู้จักแล้วทำไมล่ะเธอมีความแค้นอะไรกับมันเหรอก็ฉันน่ะเคยแอบรักพี่สัญญาแต่ตอนนี้ไม่แล้ว อย่างนี้เราก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วล่ะฉันเองก็แค้นในยอดมันเหมือนกันมันสร้างความเจ็บแค้นให้กับฉันอย่างมากอย่างนี้จุดประสงค์เราตรงกันค่อยคุยกันได้หน่อย เอางี้ฉันมีแผนที่จะทำให้เธอได้ไปล้างแค้นไอ้สัญญาเธอจะทำไหมทำสิจ้าพี่ฉันทำอะไรฉันทำหมดแหละแต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งคือเธอจะต้องไปเป็นน้องของฉันเพื่อที่จะปลอมตัวเข้าไปเป็นนางข้าหลวงตกลงไหมตกลงสิจ้าดีแล้วก็ตามมาจ้าครับพบกับเพจประจำทีมงานท่านครับน้องออกัสเนื้อต่อท้องเรื่องเมื่อวานครับท่านผู้ชมถ้าท่านได้ชมเมื่อวานท่านจะเข้าใจเนื้อหาของท้องเรื่องนะครับโปรดชมในแง่ศิลปะและสร้างสรรค์นะครับความสามารถของเด็กนะครับความเศร้าความรักของเราแหลกรานเพราะน้องร่วมน้ำสาบานต้องยอมอัดอั้นอกเอ่ยยอมเป็นคนโง่งี่เง่าก้มหน้ามองเงาไม่เงยผิดหวังจากมะยมผู้เป็นน้องซึ่งแอบรักมานานแลมปีแต่สุดท้ายไม่ใช่เนื้อคู่กันจึงต้องแคล้วคลาดนับตั้งแต่เสียมะยมให้สัญญาไปหัวใจนี้หาใครมาแทนที่คงจะยากแต่เราจะจมปลักกับอดีตไม่ได้เฮ้ยตอนนั้นเนี่ยถ้าเจ้ายกน้องสาวให้เรารับไว้ตั้งแต่ทีแรกก็ดีแล้วเชียวไม่น่าพลาดว่าแล้วเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองหลวงฝากตัวรับราชการรักษาผืนแผ่นดินสืบไปตัดสินใจเดินทางเข้าสู่วังหลวงฝากตัวรับใช้ชาติต่อพระองค์ท่านเรียมเคยร่ำหรือว่าทำใจน้อยพี่อุตส่าห์มาคอยเนื้อกลอยทั้งหลายหน้าที่ผู้อื่นเข้ามาหัวคำผู้รำของพี่ไม่มีสาวได้วางแฟนมารำควงแขนแกเกอหน่อยสิสวัสดีครับพวกเราเพจราชศักดิ์ครับไปไหนอ่ะอ
และนางเอกกิตติพรนะครับสีสุภาพมีเรื่องคิดหนักหรือน้องสิ่งใดข้างคาที่เจ้าขัดข้องใครว่าให้มองพูดมินก็เพราะคำพูดเจ้าพี่มันเหลือที่จะทนเรารักอีกคนมอบให้อีกคนน้องจึงกังวลทวินที่ชอบผมเขาโอ้คืนกันเสียให้กลืนยากกินสีสุภัพหลายวันมานี้พี่เห็นน้องไม่สบายใจเลยน้องเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าพี่นะเจ้าพี่จะยกหม่อมฉันให้คนนู้นคนนี้เจ้าพี่เคยถามหม่อมฉันบ้างไหมว่าหม่อมฉันเห็นด้วยหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องนั้นล่ะก็น้องพี่สบายใจได้เลยคนอย่างอยอดมันรู้จักที่สูงที่ต่ำมันไม่อาจเอื้อมจะมาชอบน้องสาวของพี่หรอกว่าแล้วจะเดินทางขึ้นเฝ้าเหนือหัวถวายบังคมพะยะค่ะถวายบังคมเจ้ายอดนี่เจ้าเสร็จภารกิจของเจ้าแล้วหรอกล่าวหม่อมฉันเสร็จภารกิจแล้วพะยะค่ะเจ้าสิงห์เดชวันนี้เจ้าก็มาถวายเจ้าก็มารับใช้เราเหมือนกันเหรอใช่แล้วพะยะค่ะถือซะว่าเห็นแก่บ้านแก่เมืองแล้วที่นั่งข้างเจ้าน่ะใครกันล่ะอ๋อนี่น้องสาวก้าวกับหม่อมเองพระเจ้าค่ะฮะนี่ข้าไม่เคยรู้เลยว่าเจ้าก็มีน้องสาวกับเขาด้วยอ๋อมีพระเจ้าค่ะและน้องเจ้าชื่ออะไรล่ะอ๋อน้องของก้าวกับหม่อมชื่อจิมมี่พระเจ้าค่ะเฮ้ยคนบ้าอะไรไม่รู้จักชื่อน้องและสรุปเจ้าชื่ออะไรดิฉันชื่อลิซี่ค่ะเงี้ยวน้องเจ้านี่ขี้เล่นนะอ๋อบ้านนอกคอกนาจ้ะไม่ค่อยรู้จักหรอกพระเจ้าค่ะเอาละข้าไม่ถึงสาหรอกเจ้ายอดพี่อยากค่ะที่เจ้ามาวันนี้เจ้าจะมาทวงสัญญาเรื่องที่เจ้าจะแต่งงานกับน้องสาวเราใช่ไหมพอเดชะหม่อมฉันมิอาจเอื้อมถึงพระองค์หญิงพี่อยากค่ะที่หม่อมฉันมาในวันนี้หม่อมฉันจะมาขอถวายตัวรับราชการรักษาผืนแผ่นดินสืบต่อไปเพื่อค่ะเห็นไหมเจ้าพี่หม่อมฉันบอกแล้วว่าเจ้ายอดเป็นคนรู้จักที่ต่ำที่สูงหมดธุระของหม่อมฉันแล้วหม่อมฉันขอตัวลานะเพคะไปพักเถอะนะไอ้นี่ใช่ไอ้ยอดที่เองรู้จักหรือเปล่าวะใช่ใช่เอาล่ะเจ้ายอดข้าเนี่ยจะแต่งตั้งเจ้าให้เป็นองครักษ์ฝ่ายในขอบพระทัยพระยะค่ะคนเรามันจะวัดอะไรก็วัดกันได้มาแป๊บเดียวองครักษ์ฝ่ายในเห็นไหมเนี่ยเขายอเยอะแล้วเนี่ยมา
ำนะเนี่ยแค้นก็แค้นแต่ตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้ว่าแต่เราจะทำยังไงกันดีงั้นพี่ทำตามแผนฉันแผนเหรอเอาหูมานี่สิจะดีเหรอดีสิถ้าอยากเกิดก็ต้องกล้าพี่กล้าไหมล่ะกล้าอยู่แล้วพี่จะดูความสำเร็จของพี่พี่ก็จะทำให้สำเร็จให้สองกันที่มันทำพี่ไว้โอ๊ยสะใจอ่ะ